วันที่15พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีชั้น4นายพจน์แก้วสวรรค์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททวไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการจำนวน1ตำแหน่ง2อัตราโดยมีจ่าเอกบำรุงวงภูมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมให้กำลังใจวันที่16พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกานางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีมูลนิธิการจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม3มิติด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีวันที่17พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมชั้น3สนามกีฬาพระรามเมศวรจังหวัดลพบุรีนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบหมายนายพจน์แก้วสวรรค์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น CPR รุ่นที่2ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินทั้งจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินจากหัวใจหยุดเต้นให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพื่อให้ได้รับการรักษาภาวะฉุกเฉินที่โรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของประชาชนจังหวัดลพบุรีต่อไปวันที่18พฤษภาคม2567นางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้นายสมชาติประสมเพชรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรีในพื้นที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีดังนี้อบต.โคกแสมสารต่อโคกแสมสารวัตรทองต่อวังทองชมผู้สูงอายุหมู่ที่8ต่อหนองมะค่าศาลาประชาคมหมู่ที่9ต่อยางรากโดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายพจน์แก้วสวรรค์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนายรุ่งศักดิ์อัธสิริปัญญาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเขตอำเภอโคกเจริญหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมนายสุทัศน์สุขวงศ์และนายวาทิตย์นุจจุ้ยรองนายกอบต.วังทองนายกันตพลใจหานนายกอบต.อย่างรากนายเชษฐพงศ์ศรีแสงไทยสุขนายกอบต.โคกแสมสารนายพงรินใจหานนายกอบต.หนองมะค่านายอำนาจมังแกรแก้วรองนายกอบต.หนองมะค่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567เวลา19นาฬิกาณวัดเสาธงทองตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบหมายนายอนุรักษ์พลเสนผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา2567วันวิสาขบูชา2567ตรงกับวันพุธที่22พฤษภาคมตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะมี3เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันได้แก่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันและเดือนเดียวกันวันที่24พฤษภาคม2567นายอนุรักษ์พลเสนผู้อำนวยการกองช่างพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมมอด้วยนายพบสุประเพียรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลเขต1ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่2ตำบลลำนารายเชื่อมต่อหมู่ที่2ตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี